สดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Age Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนๆที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2021ค่ะเรามาฟังเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสดและสคิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะ But before we get started นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ so if you're ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคนโสดก่อนค่ะว่าพลังงานของคนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะคนโสดทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาฟาดาวกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะเรื่องของความรักนะคะ Five of Cups ค่ะ X of Wands แล้วก็ Three of Cups นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเคยคุยกับคนใดคนหนึ่งแล้วความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกได้แล้วมันก็เลยทำให้คุณเกิดความเอียงไว้กับตัวเองว่าสรุปแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยฉันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าฉันควรจะเอายังไงต่อไปดีนะคะแต่บางคนก็โสดมานานนะคะแล้วก็มีคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ้ยฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าฉันถึงยังโสดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นหรอจะบอกว่าไม่ต้องคิดลบกับตัวเองนะคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามได้ว่าเพราะอะไรคุณถึงยังโสดแต่คุณจะต้องหาวิธีมาโซฟมาแก้ปัญหาเพื่อที่คุณจะได้โอเวอร์คัมตรงนี้ได้นึกออกปะคือคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อโสดเว้ยคุณเกิดมาเพื่อมีคนรักและก่อนอื่นคือคุณต้องรักตัวเองก่อนนะคะนั่นคือ energy ที่คุณรับรู้ได้ค่ะบางคนมีเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะหรือแอบชอบใครก็ไม่สมหวังมีคนคุยไปสักพักนึงอยู่ถูกเทเฉยเทแบบงงๆทั้งที่ว่ามันก็ดีอยู่แล้วมันไม่ใช่ความผิดของคุณค่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่จังหวะเป็นแค่ดวงในตอนนั้นเฉยๆแต่มันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะคำถามก็คือคุณยังโสดเพราะอะไรและคุณจะจัดการกับสิ่งที่ทำให้คุณยังโสดนี้ยังไงได้บ้างค่ะเหมือนไพ่ขึ้นว่าในเดือนนี้ค่ะมันคือเดือนของการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองการโอเวอร์คัมความกลัวบางอย่างความเสียใจบางอย่างหรือสิ่งที่มันฉุดรั้งไม่ให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักสิ่งที่มันยังทำให้คุณคุยกับใครอ่ะก็ถูกเทตลอดหรือสิ่งที่ทำให้คุณแอบชอบใครก็นกคุณต้องโอเวอร์คัมตรงจุดนี้ให้ได้นะคะเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงค่ะมันคือการสตาร์ทนิวแชปเตอร์ของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ป๊อปปูล่าคุณฮอตคุณมีหลายคนที่สนใจแต่คุณยังไม่เซตดาวกับใครสักคนสักทีหนึ่งมันเหมือนมันยังมีบางอย่างที่ติดขัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยค่ะคุณต้องไปค้นหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ติดขัดคุณอาจจะมาหาควีนเพื่อให้ควีนช่วยโค้ชก็ได้ควีนสามารถบอกได้ว่าเพราะอะไรคุณถึงยังติดขัดอยู่แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องโอเวอร์คัมตรงจุดนี้ให้ได้นะคะและเมื่อคุณโอเวอร์คัมได้แล้วเนี่ยความรักที่คุณปรารถนาความรักที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสุขสมหวังนะคะมันจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วบางคนในที่นี้เนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เป็นวัตถุนิดนึงค่ะเช่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ตัดผมทรงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปค่ะและในเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะได้ไปพบเจอกับเพื่อนๆพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าออกไปสนุกสนานนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดค่ะควีนรู้ควีนเข้าใจนะคะคุณสามารถมีความสุขได้กับการเล่นเกมเพราะบางคนในที่นี้ชอบเล่นเกมนะคะแล้วก็มีเพื่อนในอินเทอร์เน็ตนะคะมีเพื่อนในเกมเป็นแบบนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนนี้แม้จะยังไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนที่เข้ามาแต่ถ้ามีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถเก็บเขาไว้ในฐานะเพื่อนได้นะคะสามารถพูดคุยกับเขาเอนจอยกับความสัมพันธ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแบบอย่างน้อยยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็
คุยไปก่อนได้ได้หมดเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นฟงเป็นแฟนกันแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะคุยกับคนเหล่านั้นได้เผื่อว่าในอนาคตจะได้พัฒนาค่ะหลักๆคือ energy focus ที่ตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็การพัฒนาตัวเองและการ enjoy your life ออกไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะไม่แน่นะคะการไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยอาจจะทำให้คุณได้เจอกับคนใหม่ๆด้วยก็ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่ลูกเสือของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะและถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่ลูกสวยที่ได้รับค่ะคือ make the effort great love is worth taking the step you are getting to take ค่ะความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะมันคุ้มค่ากับการที่จะลอง take action บางอย่างลงไปค่ะ take action ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้แต่มันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละสเต็ปควีนรู้สึกว่าชาวราศีมังกรยูจะสละโสดได้ยูต้อง start from improving yourself คุณจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนค่ะไอ้สปอนเลยนะมันคือการแบบทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองถ้าคุณทำแบบเดิมแต่คุณคาดหวังผลลัพธ์แบบใหม่คุณไม่มีทางได้ผลลัพธ์แบบใหม่แน่นอนแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนแปลงวิธีค่ะผลลัพธ์แบบใหม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้และนี่คือคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คุณได้สละโสดในเดือนนี้นะคะเพราะงั้นพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองความรักที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้สละโสดเนี่ยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ก้าวเดียวค่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมังกรควรทานและงดทานในช่วงนี้นะคะงดทานก่อนค่ะบานาน่าสปริตนะคะไอศกรีมบานาน่าสปริตไม่เสริมดวงนะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจะเป็นแครอทค่ะจะทำให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของควีนนะคะพระเอกข้างรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next clip video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะ energy ที่คุณได้รับก็คือ the moon ค่ะความกังวลความคิดมากความสับสนความฟุ้งซ่านนะคะบางคนคิดเยอะมากเลยบางคนจิตตกด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้รับการคุยอย่างเป็นรูปธรรมว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันเรากำลังจะไปในทิศทางไหนคือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกคลุมเครือในหัวใจนะคะและคุณ have no idea ว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปบางคนเนี่ยกลัวผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลัวจะต้องเจ็บปวดกลัวที่จะต้องมาร้องไห้สีน้ำตาแต่คนของคุณเนี่ยก็ดูไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยนะคะคุณก็ดูสงสัยในตัวเองนะคุณก็ดูแบบเกิดการตั้งคำถามขึ้นกับตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกันแน่และฉันควรจะยังไงต่อไปค่ะบางคนนะคะชอบดูดวงแล้วก็ไม่ได้ดูดวงแค่ช่องควีนด้วยนะไปดูช่องอื่นๆแล้วความทำนายไม่ดีค่ะเอามาคิดมากอีกนะคะคนของฉันต้องมีคนอื่นแน่เลยต้องเป็นแบบนู้นนั่นนี่แน่เลยตามที่หมอดูเขาว่าไปแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าเขามีคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นแต่ในตอนนี้ช่องนี้ช่องของควีนเนี่ยควีนรู้สึกว่าคุณกำลังคิดมากเกินไปแล้วนะเพราะงั้นน่ะคุณต้อง step back ถอยออกมาก่อนแล้วก็ตั้งสติกับตัวเองนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณยังอยู่ในความกังวลความคิดที่สงสัยหรืออะไรที่มันวนซ้ำไปซ้ำมาความแบบหนุ่งหน่วงกับตัวเองเนี่ยมันก็จะมีแต่จะทำให้คุณนะคะรู้สึกแย่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณถามว่าคุณชอบเขาไหมคุณชอบเขาคุณคิดถึงเขาบางคนเนี่ยอยากที่จะเจอกันอยากที่จะใกล้ชิดกันอยากที่จะถามเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะว่าเฮ้ยสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันเราจะไปในทิศทางไหนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนนี้นะคะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้คือ The Sun ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมโอ้แน่เขารู้สึกดีกับคุณเขาชอบคุณนะคะและเขาก็รู้สึกว่ามันสดใสดีเวลาคุยกับคุณคุณเป็น energy ที่สดใสสำหรับเขานะคะเพียงแต่ว่าตัวคนของคุณอะ
ไม่ได้รีบในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออยากจะคุยกันแบบไปเรื่อยๆก่อนคุยกันแบบสนุกสนานนะคะบางคนเล่นเกมด้วยกันด้วยค่ะหรือว่าบางคนทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันนะคะและมันก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวเขาใกล้ชิดกับคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นด้านน่ารักน่ารักของคุณแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละตรงสเปคจังเลยฉันอยากที่จะ getting to know you more จังเลยอยากที่จะรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาจะเข้าใกล้มาหาคุณมากยิ่งขึ้นถ้าไม่เคยโทรคุยกันมาก่อนเนี่ยคือรู้สึกว่าคุณจะได้รับโฟนคอลหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันนิ่งใช่ไหมคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะหรือเห็นเขามาส่องคุณบนโซเชียลมีเดียนะคะคุณรู้สึกแบบนี้ค่ะคุณรู้สึกอย่างแรงกล้ามากๆเลยว่า energy ที่เขามีต่อคุณคือ energy ที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณแบบมันดีมันชอบมันอยากจะรู้จักแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้มันชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เป็นเพราะว่าเขาอยากที่จะค่อยๆเรียนรู้คุณต่อไปอยากที่จะค่อยๆดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนในที่นี้เนี่ยอายุห่างกันแต่ว่าอายุ doesn't matter นะคะ age doesn't matter แปลว่าอายุไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ได้เป็นปัญหาหลักสักเท่าไหร่นะคะนะถ้าเกิดว่าคุณและเขาอายุห่างกันก็ไม่เป็นไรมันก็สามารถที่จะเป็นแฟนกันได้ในอนาคตนะคะและนอกจากนี้เนี่ยควีนยังรู้สึกอีกเช่นกันนะคะว่าคนของคุณหรือคุณเนี่ยมีความผูกพันกันมาเป็นแบบคนรักเป็นเนื้อคู่กันมาจากในอดีตชาติแต่แน่ละค่ะต่อให้เป็นเนื้อคู่กันมาจากในอดีตชาติสิ่งที่สำคัญคือชาตินี้ภพนี้คุณและเขาจะพา relationship ไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละมันเมเออร์มากกว่าที่ว่าเขาเป็น soulmate or not นะคะ but anyways ค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนนี้นะคะจริงๆอ่ะควีนหยิบมาแค่ใบเดียวก็คือ six of cups แต่ว่าไพ่ใบนี้เด้งออกมาเว้ย ace of cups แล้วควีนรู้สึกว่ามัน significant สำหรับenergy ของคุณและเขานะคะเพราะงั้นควีนก็เลยขออนุญาตหยิบมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะควีนรู้สึกว่าในเดือนนี้ค่ะจะมีการใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้ไม่ได้บอกว่าจะได้เป็นแฟนกันในเดือนนี้แต่บอกว่าความสัมพันธ์จะพัฒนามากยิ่งขึ้นเช่นสมมุติเนี่ยมันอยู่ที่ 0.0 วันเนี้ยเดือนนี้มันจะขึ้นมาเป็น 0.1 0.5 0.10 เป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าถ้าใคร lucky enough ความสัมพันธ์มันอาจจะพุ่งพวดแล้วก็กลายเป็นแฟนกันเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต้มบุญของคุณมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามจากตรงนี้ที่ควีนบอกได้นะควีนรู้สึกเลยว่ามันจะมีความใกล้ชิดกันการพูดคุยนะคะถ้าหากว่าเขาเงียบหายไปนานเดือนนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยถ้าหากว่าคุณจะติดต่อไปหาเขาก็ได้นะพอเขาก็รอคอยการติดต่อของคุณอยู่นะคะอย่างไรก็ตามต้องบอกแบบนี้นะว่ามันเป็น energy ที่ดีมันเป็น energy ของความรัก emotion แต่ระวังการใช้อารมณ์มากเกินไปค่ะพอคุณมี emotion มากเกินไปมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็น the moon ก็คือคุณคิดมากเกินไปเวลาที่เขานิ่งเงียบหายไปหรือเวลาที่มันยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการเพราะงั้นหน้าที่ของคุณคือกลับมา control อารมณ์ของตัวเองนะคะไม่ให้ไหลไปตามความรู้สึกเชิงลบค่ะเพราะว่า energy ในเดือนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะเป็น energyที่ดีนะมันเป็น energy เชิงบวกแล้วก็สามารถสานสัมพันธ์กันได้ในระยะยาวค่ะมีการใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นการไปพบปะพูดคุยการไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้หมดเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอยากให้ยิ้มเข้าไว้แล้วก็อยากให้คิดบวกเข้าไว้นะคะยังไงก็ตามคุณและเขาเนี่ยสมมุติถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้แล้วมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่มันผ่านเดือนนี้ไปได้มันมีโอกาสในอนาคตค่ะแต่ถ้าในเดือนนี้คุณ lucky enough แต้มบุญมาสูงมากมาแรงมากได้เป็นแฟนค่ะในเดือนนี้นะคะและก็หวังว่าคุณและเขาจะสามารถขยับความสัมพันธ์เป็นแฟนกันได้อย่างแท้จริงค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่ลูกเสือของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับนะคะก็คือ It is safe for you to love ค่ะ Open your heart to give and receive the highest energy of four นะคะอุ้ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักใครสักคนและมันปลอดภัยที่คุณจะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะความรักอยู่รอบตัวคุณและมันปลอดภัยที่คุณจะรักเขานะคะ
ปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็รับ energy บวกจากจักรวาลค่ะเดือนนี้ความรักเป็นของคุณนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยให้ความรักของคุณหลุดลอยไปด้วยความคิดหรือความกังวลที่มันมีมากเกินไปนะคะ Don't be overwhelmed ค่ะ Anyways นะคะอยากจะบอกแบบนี้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีและคนนี้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณทำใจให้สบายๆแล้วก็กำจัดความกลัวกำจัดความกังวลทั้งหมดมันปลอดภัยที่คุณจะรักใครสักคนค่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมังกรควรทานและงดทานในช่วงนี้นะคะงดทานก่อนค่ะบานาน่าสปริตนะคะไอศกรีมบานาน่าสปริตไม่เสริมดวงนะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจะเป็นแครอทค่ะจะทำให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของควีนนะคะพระเอกข้างรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video byeคลิปนี้จบแล้ว It's done already But you're still watching this So it's what this I recommend you And don't forget to subscribe me See you in the next video Take care There must be something that features